สบายดีวันนี้กลับมาพบกับในครูอีเซ็ตเคยเนาะแสดงว่าเรามาพบกันวันนี้ก็จะเป็นวันจันทร์เนาะวันที่29เดือน11พฤศจิกายนเป็นมื้อใหม่มื้อทำอิฐของอาทิตย์มื้อนี้เราก็จะมาเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์คือเก่าเนาะอยู่ในสมุดที่แล้วหั่นเราได้เรียนฮอดบทที่10 16 16การหั่นคาดเป็นเราได้บทเรียนที่ว่าเราเรียนได้เรียนไปแล้วในสมุดแล้วหั่นเนาะการหั่นคาดผู้เสื้อบ้านน้องเฮียนแต่ละคนจืออยู่แล้วน้องนำการหันคานเมนูใดเราก็วิธีการหันเขาจะหันอยู่ใดเนาะเสื้อบ้านน้องนักเฮียนหลายคนจะเข้าใจเนาะแต่ว่าถ้าน้องไหนยังบ่ทันจือบ่ทันเข้าใจเทื่อก็สามารถกลับขึ้นไปเบิ่งได้อีกเทื่อนึงเนาะแล้วก็อยู่ในสมุดนี้เขาจะไปเรียนต่อบทที่17เนาะการทวีคูณและอุปคูณข้อหนึ่งจำนวนอันนี้คำว่าทวีคูณและอุปคูณข้อหนึ่งจำนวนแล้วผู้เสื้อบ้านน้องนักเฮียนหลายคนอาจจะสนใจอยู่เนาะว่าถ้ามีคุณเมนูใดล่ะอุปคุณเมนูใดเนาะเป็นเราได้เราไปเบิ่งนำกันเลยเนาะเราไปเรียนนำกันเลยเนาะเอาเนาะเดี๋ยวนี้ให้แต่ละน้องสังเกตเบิ่งเนาะครูจะมาอธิบายเกี่ยวกับคันว่าถ้ามีคุณกับอุปคุณเราจะมีตัวอย่างเนาะครูจะยกตัวอย่างให้เบิ่งว่าเดี๋ยวนี้เราจะมาเบิ่งข้อที่หนึ่งก่อนเนาะข้อที่หนึ่งเกี่ยวกับอันนี้ตัวอย่างว่าถ้ามีคูณข้อแปดมีย่างแดงเนาะมีย่างอันนี้ครูจะยกตัวอย่างมาเนาะทวีคูณข้อ8มั้ยคะหมาง่ายๆเนาะเฮาจะเราบางสูตรบาง8เลยเนาะไล่บางสูตรบาง8เลยคําว่าทวีคูณข้อ8มีหยังแน่เนาะให้เฮาไปเบิ่งเฮาจะ8 1 8นั่นบ่เฮาจะเริ่มจาก8 1 8ฉะนั้นเฮาได้อันที่1ก็คือ8เลยเนาะทวีคูณข้อ8มันจะมี8มี16แล้วก็มี24แม่นบ่32แล้วก็อะไรบาง8คือเมื่อมันเนาะ8 1 8 8 2 16 8 3 34 8 4 32 8 5 40ต่อๆไปเนาะคันว่าทวีคูณของ8มันจะบ่สิ้นสุดเนาะมันจะหลายไปเลยเนาะมีหลายตัวเนาะอันนี้จะเป็นการจะเป็นคำว่าทวีคูณทวีคูณของ8แม่นมีหยังเด้แม่นแบบนี้เนาะแล้วก็อันที่2มาเนาะที่จริงแล้วส่วนหลายแล้วเขาจะบ่ถามแบบนี้เนาะเขาจะบ่ถามว่าทวีคูณของ8มีหยังเด้ทวีคูณของ2มีหยังเด้อันนี้ส่วนไล่แล้วเขาจะบทถามแบบนี้เนาะเพราะว่ามันง่ายเนาะเขาจะถามว่า8แม่นทวีคูณของหยังเนาะ8แม่นทวีคูณของหยังอันนี้นี่เฮาจะเฮ็ดแนวใดเนาะอันนี้นี่แม่คําว่าเฮาเอาแม่นหยังคูณให้มันออก8เนาะอันนี้มันจะมี1แม่นบ่เอา8คูณ1ก็จะออก8มานี่เอา2แม่นหยังเอา2คูณแม่นหยังให้มันได้1แล้วแม่นบ่เอา2คูณยังไงออก8 2 4 8นั่นแสดงว่า2ก็แม่นบ่มานี่3เด้เอา3คูณยังออก8 3บ่มีแม่นบ่อันบ่มีแสดงว่า3บ่แม่นฮะมานี่4เด้4คูณยังออก8 4คูณ2ออก8แสดงว่า4ก็แม่นเนาะ5ใน5คูณมียังออก8บ่มีเนาะ6ก็บ่มี7ก็บ่มีแล้วก็สุดท้ายก็8อันนี้แสดงว่า1 2 4 8อันนี้แม่นทวีคูณของ8นี่แม่นทวีคูณของ1 2 4 8อันนี้จะเป็นกรณีเขาจะถามมา8แม่นทวีคูณของหยังเนาะเขาจะเขียนแบบนี้เนาะเดี๋ยวแล้วก็นี้เราจะมาเบิ่งต่อข้อนี้เนาะคันว่าอุปคูณอุปคูณของ6นะครูจะยกตัวอย่างว่าอุปคูณของ6มันมีตัวใดแน่เนาะมีตัวใดแน่ที่ว่าเป็นอุปคูณของ6อันนี้นี่แม่คําว่าคันว่าอุปคูณอุปคูณของ6แม่คําว่าแม่นจํานวนที่ว่าเอา6หั่นมา5คานให้กับตัวมันเองเนาะแม่นจํานวนที่มา5คานให้กับ6ฮะตัวอย่างว่า6นี่5คานให้กับ1แม่นบ่6หั่นคานให้กับ2บ่คานแม่นบ่2 3 6เนาะ6นี่หั่นคานให้กับ3บ่3 2 6ก็คานเนาะ6นี่หั่นคานให้กับ4บ่บ่คานเนาะเพราะว่าลายบาง4จะบ่เท่า6แสดงว่า4ก็บ่แม่น4บ่แม่นเนาะมานี่5ได้แม่นบ่6หั่นคานให้กับ5บ่บ่คานแสดงว่า5ก็บ่แม่นเนาะมานี่สุดท้ายก็คือ6เนาะ6ก็หั่นคานให้กับ6 6หั่น6ก็ได้1เนาะแสดงว่าอันนี้เฮาเอิ้นว่าอุปคูณนะอุปคูณของ6มันจะมี1 2
3 6อ่ะคือกับอันนี้เนาะคือกับแบบ8แม่นทวีคูณของของหยังอ่ะอันนี้ก็แม่นไหมครับว่าอุปคูณของ8แม่นอันนี้คือกันเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นไหมครับว่าอันนี้นี่จะเป็นว่าทวีคูณของ8มีหยังแดไหมครับจะตอบแบบนี้เนาะอันนี้จะเป็นตัวอย่างย่อๆเนาะให้พวกนั้นได้เบิ่งได้เรียนนํากันเนาะแล้วก็ต่อไปเราจะได้ไปแก้กิจกรรมกับแก้บุพหัสนํากันเนาะเอาเนาะเดี๋ยวนี้ให้พวกนั้นเปิดไปอยู่ในบทที่17เนาะหน้าที่50อยู่ในบทฝึกหัดข้อที่1กับข้อที่2นี่เนาะครูจะเฮ็ดเป็นตัวอย่างจะพาพวกนั้นมาแก้บทฝึกหัดนํากันเนาะครูจะแก้เป็นตัวอย่างให้เบิ่งจากข้อ1 2ข้อแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้พวกนั้นลองไปแก้บ้างเนาะแก้ข้อ1ข้อ2นี่เนาะเดี๋ยวนี้ทับอินเฮาจะแบบครูจะไปเบิ่งข้อที่1นี้ก่อนเนาะข้อที่1นี่จงเขียนจํานวนที่5ขาดให้3เลข5พร้อมกันในจํานวนรูปนี้จํานวนนี้จะมี21 35 45 51 75 95 135 235 465 521ให้เฮาเบิ่งว่าจํานวนใดที่ว่า5คานให้กับ3กับ5นี่พร้อมกันเนาะถ้า5คานให้กับ3แต่ว่าบ่5คานให้กับ5เฮาก็จะบ่หมายเนาะถ้าว่าจํานวนใดที่ว่า5คานให้กับ3เลข5แม่นเฮาจะไม่ออมใส่เนาะตัวอย่างว่า21เฮาลองมาหารเบิ่งเนาะ21จํานวนที่1 21เนาะ21หาร3บังเนาะ3 7 21คาดแม่นบ่บัดนี้เฮามาหารให้กับ5เบิ่ง21หารหารเบิ่งเนาะ5 4 20จะบ่คาดแม่นบ่เศษยังมีตัวเศษอยู่แสดงว่าบ่คาดแสดงว่าเลข21จะบ่แม่นเนาะจะบ่แม่นจะบ่หารคาดให้กับ3กับ5พร้อมกันถ้าจำนวนใดเอามา5ให้กับ3ขาด5ให้กับ5ก็ขาดให้เฮาไม่ออมเอาจำนวนนั้นเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างของข้อที่1ฮะเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวนี้จะไปเบิ่งข้อที่2เนาะจงเติมตัวเลขเซมบอลมีจำเพื่อให้จำนวนต่อไปนี้ข้อกเนาะ5คานให้2ข้อค5คานให้3ข้อคอันนี้นี่บ่แก้ก็ได้เนาะครูจะแนะนําให้พวกนั้นแก้ข้อกอกับข้อก่อนเนาะตัวอย่างมาข้อกอนี่เนาะ5คานให้2อันนี้64แต่ว่ามีจําอยู่นี่เฮาจะเติมอีหยังใส่บทจํานี้ตัวเลขหยังก็ได้เนาะเพื่อให้มัน5คานให้กับ2เนาะตัวอย่างว่ามันมีครูจะคิดรายตัวอย่างเป็นตัวอย่างให้เบิ่งเนาะมี64แล้วแต่ว่ามีจําๆอยู่นี่เฮาจะเติมตัวเลขหยังอยู่นี่เพื่อให้มันหารคานให้กับ2เนาะเพื่อให้มันหารคานให้กับ2อันนี้ตัวเลขได้ก็ได้เนาะขอให้มันหารคานซื่อๆเนาะอันนี้ตัวอย่างวันนี้ครูจะเติม2ให้เบิ่งเนาะเอามาหารเบิ่งเนาะ2 3 6 0 3 4ลงมาเนาะ2 2 4 3 2สุดท้ายเนาะ2 12อันนี้คาดบ่นี่อันนี้ห้านคาดแม่นบ่แสดงว่าอันนี้เฮาสามารถเติมได้2แม่นบ่บัดนี้ให้พวกเราไปเติมอีหยังซินี่เนาะข้อนี้กับข้อนี้ข้อนี้หยังอีก3ข้อเนาะให้เฮา2หาตัวเลขได้ก็ได้เนาะมาเติมใส่ให้บ่จํานี่ตัวนี้แล้วหาออกมาหารให้กับ2ให้มันคาดเนาะอันนี้จะเป็นข้อกเดี๋ยวนั้นต่อไปแมนครูจะเขียนตัวอย่างข้อๆให้เบิ่งเนาะข้อๆ5คานให้3เนาะเติมตัวเลขหยังใส่บ่อนตําเม็ดตัวนี้เนาะแล้วเพื่อให้มัน5คานให้กับ3ฮะครูจะยกตัวอย่างข้อที่1นี่ให้เบิ่งเนาะ5คานให้3เฮาจะเติมตัวเลขหยังให้เพื่อให้5คานให้3เนาะตัวอย่างมันนี่มี42แล้วแม่นบ่มันมี42แล้วตามๆอยู่นี่เพื่อเฮาจะเติมตัวเลขหยังจะเติมตัวเลขหยังซะนี่เพื่อให้มันหารคานให้กับ3ตัวอย่างวันนี้ข้อนี้ครูจะ
เติมสามใส่เนาะอันนี้เหมือนเลียวแต่นะแต่ละน้องจะเอาเลขยังก็ได้เพื่อให้มันห้านค่าแล้วก็พอเนาะเอามาห้านบ้างเนาะสามหนึ่งสามเลื่อนหนึ่งเนาะวันนี้ซับส่องลงมาสามสี่สิบสองอ่ะสามสี่สิบสองเจ็ดจูนมานี่สุดท้ายเขาจะซับสุดท้ายจะซับยังยังเหลือแต่สามเป็นบอสับสามลงมาจะได้อยู่สามหนึ่งสามเจ็ดศูนย์แสดงว่านี้ห้าคาดเป็นบออันนี้เป็นตัวอย่างเนาะฉะนั้นต่อไปมันให้พวกนั้นไปไล่ต่อนะไล่ต่อข้อที่ต่อไปเนาะแปดสิบมันยังเติมสนิเนาะหกร้อยสี่สิบสามมันยังเติมสนิวันนี้แปดมันยังเติมเส้นกลางเนี่ยแล้วก็เสาสี่เนาะอันนี้เติมซอกตัวเลขสนิแล้วก็สามเติมมันยังสนิเนาะเพื่อให้มันห้าคาดให้กับสามจำนวนตัวเลขอันนี้บ่ได้จำกัดเนาะให้พวกนั้นเลือกเอาเลยเนาะเติมเอาตัวเลขได้ก็ได้นะขอให้มันห้าคาดให้กับสามแล้วก็พอเนาะอันนี้จะเป็นเรียกบานให้พวกนั้นได้เห็นเนาะก็คือข้อบุฟฮัตข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองนี้นะฉะนั้นอยู่ในสมองนี้เขาจะมาเหยียนสำนีก่อนเนาะแล้วก็ถ้าว่ายังมีข้อใดยังบ่ทันเข้าใจเธอก็สามารถส่งข้อความบ่ได้ว่าโทรมาถามแล้วกูเติมได้อีกครั้งนึงเนาะเขาจะมามีแต่มาสมมุติต่อไปก็จะมาเห็นต่ออีกเท่านึงเนาะถ้าว่าน้องใดยังมีบ่ได้เข้าใจก็ถามได้เนาะเจ้าน้อยอยู่ในสมมุตินี้เฮาก็จะเห็นแต่สำนีก่อนเนาะแต่ว่าครูจะครูอยากเน้นคือเกี่ยวกับอยู่ในบทฝึกหัดหั่นที่ว่าให้พวกนั้นได้เฮ็ดเวียกบานหั่นเนาะอยู่ในหั่นให้พวกนั้นคิดไล่เสร็จๆเนาะคิดไล่เสร็จปุ๊บเขียนต่างหากเนาะไล่เบิ่งว่าแม่นเอาตัวเลขใดมีแต่มาจับเอาตัวเลขนั้นมาเติบใส่อยู่ในบนจะเม็ดทันเลยเนาะบางทีมีบางน้องบ่เข้าใจเราก็คิดว่าให้ไล่เป็นเลข5ออกมาเนาะตั้งเป็นบางเลขเราก็ไล่เป็นเลข5ออกมานะแม่นแบบนั้นเนาะมีแต่ว่าให้เป็นไล่ใส่ปุ๊บเขียนบ่ใส่เจซีบ่มีหยังหั่นเนาะว่าอยู่ในบนจะเม็ดหั่นแม่นตัวเลขหยังเราก็เติมใส่เลยเนาะเลยเนาะอยู่สมองนี้เฮาก็จะเห็นแต่สมิก่อนเนาะพบกันในวิดีโอต่อไปเลยเนาะบ๊ายบาย